เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมู้ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆครับกับหนังเรื่อง The Fall Guy Stuntman คนจริงครับเป็นเรื่องราวของ s t u n t m a n คนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นคนรักกับพุ่งกับหนังเรื่องหนึ่งครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังเรื่องแรกของเธอซึ่งถ้ามันไม่แจ้งเกิดเธอก็ทําให้เธอพังได้เลยครับแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับเมื่อน,นักแสดงนําของหนังเรื่องนี้อย่างทอมไรเดอร์ หนีไปจากกองถ่ายครับสตันแมนคนนี้เนี่ยก็เลยต้องออกเดินทางตามหานักแสดงนําที่หายไปครับเพื่อกอบกู้หนังของคนวักของเขาและนั่นก็นําพาเขาไปสู่เรื่องราวสุดอลวนวุ่นวายที่เขามีคาดคิดครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน The Fall Guy สตันแมน คนจริงครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบขอคุณทาง UIP นะครับที่เชิญผมเนี่ยรับชมรอบสื่อในโรง iMac ในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรีวิวสดอีกแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีขอ้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับต้องเกริ่นก่อนครับว่า The Fall Guy เนี่ยเป็นหนังจากพุ่งกับอย่าง David Lynch ที่เขาทำ Deadpool 2 Bullet Train อะไรอย่างนี้ Atomic Blonde ซึ่ง Bullet Train เป็นหนังที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันมีความเบียวบ้าของมันซึ่งมันโดนเส้น ผมมากๆอะผมชอบบ u l เลตเทรน n มากแอคชั่นนอนสต็อปความแบบหลุดหลุดเวอร์มาถึง The Fall Guy ครับผมดูตัวอย่างแล้วผมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะมีความอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามันมีกลิ่นของความเป็นหนังเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หนังที่เหมือนแบบบาบิลอนเหมือนแบบ La Land ลาแลนเหมือนแบบอิสต์ซัมเม์มครับมันฟิลหนังที่เป็นจดหมายรักถึงภาพยนตร์ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายอย่างนั้นจริงๆครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่า <S <S อย่างแรกครับที่ผมชอบจาก The Fall Guy สตันแมนคนจริง คือโปรดักชันครับโปรดักชันเรื่องนี้ไล่เลยตนะั้งแต่งงานภาพคืองานภาพดีมากการถ่ายทําอะไรนี้ก็ฟิลหนังดีเวนลินช์นะครับคือผมชอบไปแล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายทำลองเทคในหลายฉากซึ่งแบบดูแล้วก็ว้าวเหมือนกันเป็นแบบแอคชั่นลองเทคคุยการลองเทคคือแบบเหมือนดวิดลินช์แม่งแบบมาปล่อยของในเรื่องเนี้ยเหมือนเขาอยากทําเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือการแบบปล่อยของเพราะอะไรเดีย๋ยวผมจะพูดที่หลังนะกันเอาเป็นว่างานภาพเรื่องนี้ดีมากครับมีช็อตลองเทคที่แบบผมชอบมากๆโอเคละลองเทคในหนังเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบ วิวว่าอลังการมากมายแต่ว่าที่วิหว่ามันก็มีอยู่นะแต่เป็นว่าผมมองว่าถ้าคุณดูลงไปในดีเทลของการถ่ายทำอะลองคิดดูว่าเวลาถ่ายทำอะเขาต้องทํากันยังไงอะผมว่า เชียร์แมงก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากคือเรื่องของดนตรีประกอบครับเดวิดลินเป็นคนที่สำหรับผมเนี่ยเขามีเทสการเลือกเพลงที่มันตรงกับผมมากๆคือแบบมันมีความโจะชิบหายเกือบทุกฉากที่เพลงขึ้นมาตั้งแต่ฉากแรกแบบเปิดไตต้นยูนิเวอร์เซลขึ้นมาแม่งก็โจะแล้วครับคือแบบหนังเรื่องนี้เพลงดีมากนะครับเราพูดถึงเรื่องของงานสร้างโปรดักชั่นแล้วจะพลาดจุดนี้ไปไม่ได้ครับก็คือฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้เนี่ย เป็นหนังที่เดวิดลินช์เนี่ยต้องการจะทําเพื่อคาราวส์สตันแมนเว้ยเพราะเขาอะ่ะเคยเป็นสตันแมนมาก่อนนะครับดังนั้นการที่เขามาทำเดอะโฟล์กายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาอะ่ะได้เล่าเรื่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยแอคชั่นของเดอะ a l ล g กายมันก็จะเต็มไปด้วยแอคชั่นที่เต็มไปด้วยการสตันแอคชั่นแบบโอสคูอ่ะแบบถ้าอย่างเนี้ยบางฉากอย่างเช่นฉากขับรถกลิ้งอย่างเงี้ยเขาใช้ c ีีเว้ยเดยวิดลินช์บอกไม่กูโอสคูเดวิดลินช์แม่งถ่ายทำนะครับ ทุกฉากที่เป็นแบบฉากตันใหญ่ๆตรงนี้แม่งมีเยอะมากอย่างเช่นฉากที่เห็นในตัวอย่างครับที่พระเอกอะ่ะอยู่บนเหมือนถังขยะที่รลถลกไปตามห้องถนนอะ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ CG ีครับ อันนั้นก็ถ่ายจริงครับแล้วในหนังเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยซันแมนหลายๆคนที่ก็คือตอนพต์เครดิตขึ้นเนี่ยมันจะมีให้เราเห็นไฮเดอรซีนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการเชิดชูวีวรกรรมของซันแมนในหนังเรื่องนี้ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละซีนคือแม่งอย่างเด็ดครับโดยเฉพาะนะครับไอซีนขับรถกลิ้งบนชายหาดถ้าใครให้ดูคลิปของฟิลเมนนะครับซึ่งผมก็ดูมาก่อนดูนะครับถือว่าเป็นคลิปที่ดีครับมนคลิปเตรียมตัวก่อนดู t h อ f a ฟ l g u ไครับจากช่องฟิลเมนนะครับไปเปิดดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งล นี่คือฉากที่เป็นจินเนสบิลเลียดคอร์ดเป็นการขับรถกลิ้งแบบขับรถแล้วพลิกพวงมาลัยให้มันหมุนๆน,น,น,นะครับได้ทั้งหมด8ตลบครึ่งบนชายหาดมากที่สุดในการถ่ายทำภาพยนตร์ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีหนังเรื่องนึงที่เป็นจินเนสบิลเลียดคอร์ดก็คือ007นะครับคันชนาลรอยัลอันนั้นทำได้7รอบนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ย8รอบโดยเชนสตันแมนนะครับแล้วตอนที่ผมเนี่ยรู้อินโฟมิชันนี้และเห็นฉากในเนโรเนี่ยในยไอแม็กเนี่ยคือแบบ โอ้โหแม่แม่งจัดจัด,ดละ่ะคือเรื่องนี้บอกเลยว่าคิวแอคชั่นแม่งเด่นจริงครับเด่นมากแล้วหลายๆครั้งเราเห็นเลยว่ามันเป็นแอคชั่นแบบโอสคูอ่ะคือถ้าเป็น CG หลายๆครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันก็แค่ CG อ่ะมันแบบเหมือน,แบบนพลิกก้อนลอยไปลอยมาเว้ยแต่พอเป็นของจริงอ่ะมันจะมีความยืดหยุ่นบางอย่างเวลาเท็กเจอร์ของของมันกระทบอะไรเงี้ยแม่งรู้สึกถึงแรงกระแทกจริงๆอ่ะแล้วยิ่งใน iMac คือแบบโอ้โหแม่งเด็ดจัดนะครับหนังเรื่องนี้แอคชั่นแม่งเด็ดจริงนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า t Fall Guy ไม่ใช่หนังที่มีแอคชั่นอัดแน่นแบบทั้งเรื่องแบบจุกๆเหมือนแบบ Bullet Train มันมีเยอะนะแอคชั่นมันมีเยอะแต่อาจจะไม่เท่า Bullet Train เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในด,ด้านของบทนะครับตอนนี้ก็ไปสู่อีกหัวข้อหนึ่งก็คือนักแสดงครับทุกคนเล่นได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะนะครับเอมิลี่บลันกับลุกนี้คือโคตรสวยนะครับสวยจริงๆแบบอายุขนาดนี้แล้วโอ้โหสวยชิบหายนะครับแล้วแบบเธอเล่นแอคชั่นได้ดีมากนะคือ ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คือแบบผมก็ดูองเปอริลี่บัน์จากแบบซิคาริโอจากอะควา p เพลสจากเอ่อแจ็กเกิลครุยมันก็ไม่ได้มีซีนที่เธอโชว์ของขนาดนั้นแต่เรื่องนี้คือแม่ง ตึงมากๆแล้วก็ที่ชื่นชมเป็นพิเศษเนี่ยก็คือไรอ n g o อส i ิงนะครับคือผมก็ดูเขาในหลายเรื่องที่เขาเล่นมานะอะย่างแบบ The Gray Man, La Land หลายเรื่องอ่ะเขาเล่นหนังเยอะนะครับแต่เรื่องนี้ผมชอบมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามาดแก่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไรอันกอส i ิงอ่ะแม่งหน้าใครไรอันเลโนมากเว้ยแต่ว่าคาแรคเตอร์ของไรอันเลโน่เขาจะกดส้นตีนเป็นปกติแล้วอ่ะแต่ไรอันกอ l i n g ปกติอะ่ะ เขาก็จะมีลุกแบบเป็นนิสกายนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็น the fall guy, เดอะโฟล์กายนีย่เขาเล่นเป็นแบบตัวโจ๊กได้โคตรฮาครับคือมันจะมีการแอคติ้งบางอย่างที่ทำให้แบบเป็นตลกที่แบบตาตกๆหน่อยตลกหน้านิ่งตลกช็อตฟิล่ะซึ่งผมชอบมากเออแกเล่นดีมากหนังเรื่องนี้ราม่าก็เล่นดีแอคชั่นก็เล่นเดือดคือแบบเหมือนพอคนเราแม่งผ่านมาหลายบทแล้วอะพอมาจับเรื่องนึงที่แม่งแบบมีหลายอย่างด้วยกันอะ แม่งคลิกพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างต่อไปที่ผมชอบครับก็คือเรื่องของบทนะครับอ่ะไร่อยตั้งแต่แก่นหลักของบทกันเลยเนื้อเรื่องของบทจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบเพียวแอคชั่นนะครับมันเป็นแอคชั่น โรแมนติกแต่ว่าผมขอจวว่าเป็นโรแมนติกแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าโรแมนติกมันนำนะครับตัวหนังเนี่ยด้วยความที่มันพูดถึงเรื่องราวความรักของสแตนแมนกับภ่มกับคือหนังเนี่ยมันเอาตรงเนี้ยเป็นโทนนำตัวละครถูกขับเคลื่อนด้วยความรักในบางสิ่งบางอย่างแล้วหนังเนี่ยมันจ่วหัวด้วยคอนฟลิกที่ค่อนข้างจะหนักให้กับตัวละครของแอนกอร์ลิงครับทำให้ผมรู้สึกว่าระหว่างทางของเดอะฟอล์ไกเนี่ยมันคือหนังโรแมนติก ค o มีอั u เอ g ดของตัวละครและแอนกอสซิงที่ค่อยๆซ่อมแซมความสัมพันธ์ของตัวละครและแอนกอสซิงกับตัวละครของอเอเมลริบันไปเรื่อยๆครับโดยมันจะมีฉากแอคชั่นแซมมาเพื่อเป็นการตัดเลี่ยนความโรแมนติกแต่ค่อนข้างพอดีคำและผมบอกเลยว่าแอคชั่นอย่างที่บอกว่าแม่งมันมากมันทําให้โรแมนติกของหน่าเนี้มันดูรงพลังขึ้นมาเมื่อ ถึงยางที่ตัวละครมันต้องเผชิญกับสถานการณ์บีบคั้นเพราะว่าการใส่อคชั่นเข้ามาครับมันคือการเสร์ฟคอนฟ lict ให้กับตัวละครที่กาลังเผชิญกับปัญหาความรักอยู่และตรงนี้เนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีมากครับ <S <S และก็กจุดที่หนังเรื่องนี้ใส่เข้ามาคือการเป็นหนังสืบทอดสํารวนครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากมายไม่ได้แบบเดายากมากแต่ผมว่ามันก็ช่วยสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องได้ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะแบบเออ แอบก็ได้นิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นและก็มีความเกินคาดในแบบของมันอยู่นะครับซึ่งผมชอบมากนะฮะก็เป็นว่าภาพรวมเนื้อเรื่องของ The Fall Guy เนี่ยกลมกล่อมครับสนุกครบรถแล้วก็ดูง่ายแต่ว่าเนื้อนอกถึงแม้ว่ามันจะฉาบหน้าด้วยหนังโรแมนติกแอคชั่นหนัง,งสืบสวนสอบสวน,สวนแต่ว่าข้างในของ The Fall Guy อะ่ะมันคือจดหมายรักจริงๆครับมันคือจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์จากเดวิดลินช์ด้วยความที่เดวิดลินช์เนี่ยเคยเป็นสแตนแมนมาและแกก็เคยคุกคีกับวงการภาพยนตร์มา อย่งเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการแบบเสียสีและก็คาระวะวงการไปด้วยกันนะ่ะมันคือแบบ how difficult to create this scene นะ่ะการที่จะสร้างซีนแอคชั่นซีนนึงขึ้นมาที่แบบมันเหมือนเป็นการเคารพหนังแอคชั่นสมัยก่อนนะครับที่แบบกว่าคุณจะสร้างแอคชั่นซีนนึงขึ้นมาให้มันแบบโหยู่หน้าจอได้แบบซีนิมาติกได้อะไม่แบบต้องเจออะไรบ้างอะซันแมนต้องเสียสละขนาดไหนอะแม่งคือหนังที่พูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วแม่งแบบหุ้ยแม่งดีมากเว้ยคือแบบ จะบอกว่าเราก็ดูจดหมายรักถึงวงการมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอ่ะอิตาสเมอร์ิล์มบาบิลอนอ่าเดอะเฟเวอร์แมนของสปิลเบิร์กนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ผมว่าจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์ของเดวิดลินส์แม่งมีความเฉพาะตัวแบบสัตส์เท่าเท่ากับทุกเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้มันก็มีพอยที่คล้ายๆหนังเรื่องอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีจุดที่ตัวเองอ่ะอยากจะยืนอยู่ก็คือมันเหมือนกับเป็นหนังที่เรียกร้องให้กับสตันแมนนะครับคือหนังเรื่องนี้ผมว่า มันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมในวงการฮอลลีวูดก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นที่หนังเล่นเนี่ยมันคือประเด็นที่คนไม่ค่อยหยิบขึ้นมาพูดแล้วมันคือสิ่งที่ในเวทีออสการ์ครับหลายคนพยายามผลักดันทุกปีก็คือเรื่องของสตันแมนว่าพวกเขาเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนเป็นคนที่อยู่หลังกล้องอยู่หลังกอง ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมันค่อยได้ถูกแบบมีหน้ามีตาในเวทีทั้งนี่พวกเขาอะเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตบางคนก็บาดเจ็บสาหาัสแต่ว่าพวกเขาอะกลับถูกหลงลืมในการประกาศรางวัลน,นะครับนี่อาจจะเป็นหนังที่จุดประกายตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรื่องของสตันแมนเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดที่อยากชมในด้านของบทก็คือเรื่องของคอมเมดี้ครับหนังื่องเนี้ แม่งโคตลกเลยเว้ยสำหรับผมนะคือมุกคนหนังอ่ะมันมีตั้งแต่มุกง่ายๆแบบตลกหน้าตายมุกตลกแบบสแลปสติกแล้วก็มุกตลกร้ายรวมไปถึงมุกแซะเว้ยมันเป็นการแซะวงการแล้วก็แซะหนังเรื่องอื่นเว้ยถ้าใครเป็นคอหนังเป็นซีนิฟายแบบเป็นคนที่ดูหนังเยอะๆแม่งคือแบบฮาคืนแน่นอนแล้วมันมีการแบบเหมือนเป็นเล่นมุกกองถ่ายอะ่ะถ้าใครเป็นคนกองอะไรเงี้ยคือแม่งฮาครับคือบอกเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าคุณรักหนังอะ่ะ แม่งขนหนังของคุณเลยอ่ะด้วยจังหวะของมันด้วยการล้อ p บเ c าเจอร์เออมันเป็นหนังที่ล้อ p o เ c u เจอร์มันมีการแบบล้อหนังที่เล่นคล้ายๆมันอย่างเช่นตัวละครแม่งออกท่าต่อสู้ไปด้วยพร้อมกับพูดว่าถ้าต่อสู้ท่านี้เพิ่งมาจะาหนังเรื่องไหนไอเช่นแม่งโคตรจี้อ่ะครับก็ประมาณนี้ครับในด้านของบทแล้วก็แก่นของเรื่องนะครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างที่บอกครับว่าหนังเรื่องนี้มันมีการพยายามใส่ความเป็นส่วสน,สสนเข้ามาในหลายช่วงซึ่งบางครั้งมันเดาง่ายแล้วก็ได้โทนหนังที่มันตลก แอคชั่นโรกเกอรโรแมนติกของมันน่ะคือตรงนั้นน่ะมันทําได้ดีมากครับแต่ว่ามันทําให้หลายๆครั้งอ่ะความตลกของมันน่ะและความแอคชั่นของมันน่ะมันทําให้ความเรสเอรี่ในปมส่วนต้นส่วนของมันอ่ะมันถูกลดทอนไปนิดหน่อยก็เลยรู้สึกว่าบางจิตของหนังอ่ะมันมีความเอียงวะแล้วก็แบบจะผ่านได้ก็ผ่านได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยอยู่พอสมควรครับแล้วก็สำหรับผมรู้สึกว่าองค์หนึ่งของหนังเนี่ยมันง่วงไปหน่อยจริงๆอ่ะมันก็ไม่เยอะหรอกมันก็แบบ แป๊บเดียวอะกว่าเครื่องมันจะสตาร์ทอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันนานไปหน่อย <c oughs> คือแบบมันจะเป็นช่วงที่ตัวละครแม่งจมอยู่กับอดีตเล่าเรื่องพูด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 ซึ่งผมว่าเออมันก็มีมุกตลกที่ทํางานสนุกแต่ว่ากว่ามันจะเข้าเรื่องเนี่ยแม่งชา้าไปนิดนึงนะครับก็เลยตัดคะแนนนิดนึงละกันนะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมสําหรับผมเนี่ย The Fall Guy Stuntman คนจริงนับว่าเป็นจดหมายรัก ถึงวงการภาพยนตร์โดยมีซันแมนเป็นตัวเอกพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เวทีรางวัลไม่เคยมองเห็นจาก David Lynch ครับซึ่งมันก็ทำอมาได้ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวและก็บันเทิงมากๆเป็นหนังป๊อปคอนที่มีแก่นสารแบบสุดๆถึงแม้ว่าเนื้อหน้าเนี่ย มันจะฉาบหน้าด้วยความโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้แต่ว่าทุกอย่างครับมันก็สามารถกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่หนังที่ดูยากเลยคือแม่งหนังป๊อปคอนดูแบบเอาจอยๆอ,อ่ะคือผมเชียร์มากเพราะมันสนุกมากทุกอย่างทั้งเรื่องของความบันเทิงของมันรสชาติของมันแก่นสารของมันมันกลมกลม่อมมากๆครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะมีปัญหายิบย่อยที่ผมพูดไปนะครับแต่ว่าภาพรวมคือแม่งดีมากๆแล้วในอันกสลิงในลุคเดอะฟอลกายคือหล่อสัตว์แล้วก็ตลกสัตว์นะครับ เอมิลี่บันโคตรสวยนะครับแอคชั่นเรื่องนี้คืออยากให้ดูถ้าใครชอบแอคชั่นแบบยุคเก,กา่กาๆแบบสปีดคอนแอร์อะไรเงี้ยคือกูเพิ่งดูมานะครับก็เลยอินนะฮะอยากให้ลองมาดูครับเพราะว่ามันมีแอคชั่นแบบนั้นแอคชั่นที่ใช้คนจริงๆเล่นลถทอน CG ลงให้ CG เป็นเพียงแค่อค์ประกอบเสริมครับหนังเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ัมันนี้แอคชั่นแบบจริงๆ s c โอคูแอคชั่นแบบถึงเลือดถึงเนื้อแอคชั่นแบบลดคว่ำก็คว่ำจริงๆระเบิดก็ระเบิดจริงๆซึ่งบอกเลยว่าการรับชมแอคชั่นเหล่านี้กับหนังเรื่องนี้ในระบบ iMac คือแม่งดีมากงานภาพอาจจะไม่ได้สเกลแบบ ขอบจอแต่สเกลมันก็ใหญ่อะไรก็อลังการตื่นตาตื่นใจแล้วก็โดยเฉพาะงานซาวเนี่ยโอ้โหยัดแม่โคตรด,ดีนะครับระเบิดทีพื้นสั่นนะครับเออคือแบบห้ามพลาดชมในระบบ iMac นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์อื่นๆนะครับก็จะมีทั้ง 4DX, s c ี n x แล้วก็ระบบปกติก็มีนะครับและถ้าถามว่าหนังเรื่อง The Fall g u กเนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับ ถ้าคุณชอบหนังของเดวิดลินช์เดด p o o l Atomic รอนเดอะบ e ลเลต e เทรน i n มันจะมีฟิลประมาณนั้นแอคชั่นประมาณนั้นมันมันเดือดเดือดมุตะลกที่หาสั์นะครับแล้วก็เส้นเรื่องที่ โหสนุกสัสด์ดังนั้นถ้าใครเป็นแฟนเดวิดลินห้ามพลาดครับสำหรับเดอะ a l ลกายครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากห,าหนังแอคชั่นที่มันมัน,มนเด็ดเด็ดสนุกสนุก,นกมีความโรแมนติกตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้ถือว่าเดอะ a l ลกายตอบโจทย์ครับเพราะว่ามุกหนังเนี่ยคลีนมากนะแล้วก็มันเป็นหนังที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยครับดูทั้งครอบครัวก็สนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันได้ดังนั้นเดอะ a l ลกายคือหนังที่แบบวันหยุดสร์อาทิทิ์ไปดูคือแบบอุย้ยแนะนํามากคือแบบมันรีแลกซ์แล้วก็ทั้งครอบครัวสามารถเอ หมารักถึงวงการภาพยนตร์อีกสักฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฉบับที่มีความเฉพาะตัวและก็โดดเด่นไม่แพ้กับฉบับอื่น The Fall Guy คือหนังที่คุณห้ามพลาดครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้ใคลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Fall Guy 25เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและอย่าพลาดชมในระบบ IMAX จอเบ,บิ่มๆคือหือหรือว่าสกรีนเอสั่นแบบฉ่ำนะครับไม่ใช่นะฮะหรือว่าสกรีนเอ็ภาพ3มทิศทางมองแบบฉ่ำนะครับหรือว่าจะเป็น 4DX ที่แบบเบาะสั่นแบบสมรเีงยงิงกองเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ซิตุสีก็กูลืมพูดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ เพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเช่นดีแจ่เนี่ยคุณต้องมาตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ